ยังสาวนะพี่เพื่อนนี่นะสิบแปดนะแล้วไปถามเยอะไปเนี่ยยังว่าจะจะแข่งปูนเนี้ยลองปูนทำปูนครับทำปูนทำปูนกระสวดทัพพิธามต้องแฝดตอนนี้อยู่ไหนนะนครสวรรค์นครสวรรค์ตอนนี้ความรู้สึกของแม่เป็นไงบ้างเดี๋ยวพี่ว่ารอลูกอยากให้ลูกกลับมาก่อนเนาะอยากบอกอะไรวิบ้างอยากบอกอะไรกับตายบ้างครับบอกเลยอยากจะให้มันไปสู่สุคติไม่ต้องเป็นห่วงทางบ้านเราให้ไปขึ้นสวรรค์ครับไม่ต้องมีห่วงมียายลูกอ่ะแม่เลี้ยงได้ไม่ต้องห่วงลูกแม่เลี้ยงมาตลอดอยู่แล้วล่ะเกิดก็แม่เลี้ยงมาตลอดแล้วคือณตอนนี้จัดตั้งแต่กลางวันมาจนถึงนี้ความรู้สึกแม่คิดอยากจะให้อภัยมันไหมไม่ค่ะไม่ให้อภัยใช่เห็นบอกว่าที่ผ่านมานี่มีประเด็นบอกว่าเจเคยขู่ทางวิด้วยเหรอไอ้มันออกสื่อเมื่อกี้พี่สาวเขาบอกนะเป็นไงบ้างเขาบอกว่าไอ้เจมันคู่จะไอ้ตายจะกลับบ้านมันก็ไม่ให้กลับเอาหรออ๋อที่บอกว่าตายอยากกลับมาอยู่บ้านเราอะไรนั่นนะมันจะมาเที่ยวมาอะไรอย่างนี้แล้วมั้งมันไม่ให้กลับอ่ะมันคู่ไว้ขู่ว่าจะตีจะอะไรจะฆ่าจะฆ่ามันบอกว่าฆ่าบอกจะมาฆ่าล้างโคตรจะฆ่าพ่อแม่อันนี้แม่ทราบมานานหรือยังเมื่อกี้เนี่ยออกเฟซไอออยมันออกเฟซพี่สาวคนโตมันบอกไอ้แต่น้องสาวเขาบอกออยคือวิอ่ะเนาะจ้าก็แม่ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีปัญหาแบบนี้รู้สึกไงบ้างอ่ะแม่เสียใจมากๆถ้าย้อนเวลาได้10ปีที่แล้วแม่ยังจะให้คบกันอยู่มั้ยไม่ค่ะความจริงพ่อแม่เขาอยากให้ยิงกันสักขนาดนึงเมื่อ2ปีมั้งใช่ไหมแต่ก็กับพ่อกับแม่ที่ไปเอาลูกมันมา7ปีที่แล้วอ่ะนะเป็นนักเลงเนาะของบ้านนู้นเหรอเด็กเพชรอ่ะเป็นนักเลงอยู่แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้เอาลูกตอนแรกเขาไม่ยอมแล้วเขาจะทำไงครับทีนี้ก็มันบอกเดี๋ยวจะไปเอาปืนนะแล้วมันก็หายไป7ปีที่แล้วอ่ะนะแต่จากนั้นเราก็เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานมาตลอดเขาเคยส่งให้เราไหมไอ้เจไม่เคยดูแลเลยเงินหลักๆเอามาจากไหนมาพี่สาวคนโตเขาทิ้งให้เดือนละ 2,000 เจไม่เคยมาดูแลเลยยายกันเลี้ยงตายมั้ยยายตาก็ทำงานได้ช่วยกันเลี้ยงกับพี่สาวคนโตเขายายก็มีเงินก็โดนหนักไม่มีเงินด้วยก็เป็นมะเร็งแม่เป็นมะเร็งเหรอใช่เป็นมะเร็งเต้านมทั้งสองข้างตัดไปแล้วตาเขาก็ทำงานคนเดียวครับก็อยากให้เขามาช่วยเห็นว่าเขาจะมีเงินเยียวยาอย่างนี้แม่จะทำไงจะก็อยากจะได้ก็อยากจะได้เอามาสักหน่อยเดียวยาทำศพที่อยู่นี่ทำอยู่นี่ก็ได้ชาวบ้านก็ช่วยช่วยก็ช่วยล้อมกันคนละน้าน้อยไก่บ้างข้าวสารบ้างเขาก็มานอนมีพริกมีเกลือเขาก็มาทำกันให้จัดงานกันเห็นว่าเมื่อเช้านี่มีชาวบ้านช่วยเอาเขี้ยวไก่มาให้เลยเหรอใช่มีไก่มาให้ครับเย็นนี่ก็เอามาให้อีกก็คือเหมือนรอมบุญกันเงี้ยหรอคือรอมบุญนะช่วยกันได้ช่วยกันนี่ซื้ออะไรนี่ก็เขาก็ห่อรอมตังกันบ้างคนละเล็กละน้อยถ้าจะมีเงินเกี่ยวกับเงินเยียวยาจากระบบราชการบ้างอะไรบ้างแม่ว่ายังไงบ้างครับมันจะดีหรือยังไงบ้างครับดีค่ะก็อยากได้มาช่วยงานนี้ถ้ามันเหลือเมื่อกี้ได้ช่วยเลี้ยงหลานได้เด็กได้เรียนต่อไปจะได้มีทุนเรียนอ
ี่อยากเอาว่าทุกคนที่มาเจอแล้วก็มาแล้วได้กินได้กินไม่ข้ามส่งแรงไล่ดีกว่าวันนี้24ชั่วโมงมีประมาณ20ไม่อุ้ยนี่เป็นยายเหรอเป็นน้าเหรออ๋อนี่เป็นอะไรเป็นอาเหรอน้องสาวคุณเล็กเล็กเลี้ยงมันมานี่แหละได้ข่าวช็อกเลยดูข่าวช็อกเลยรับได้ไหมไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวอ่ะอยู่ที่นครสวรรค์ติดตามข่าวสักวันเลยเล็กไม่เคยเลี้ยงเลี้ยงห้องแต่เด็กนะครับแม่ก็เคยเอาไปไว้ที่บ้านพ่อเขาพี่น้องคู่นี้ก็โตจากบ้านที่นครสวรรค์นั่นแหละอยู่กับปู่กับย่าเนี่ยนะเด็กนิสัยดีไหมครับดีอ่ะเป็นเด็กไม่ค่อยพูดค่ะไม่ค่อยพูดไม่ใช่เด็กเกาเหลาก็ไม่ใช่เป็นเด็กเกาเหลานะคะทำใจไม่ได้ไม่ได้หรอกค่ะพี่ไม่โดนก็ครอบครัวหนูเคยดูแต่ข่าวนะก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมาเกิดกับครอบครัวของพวกหนูเนี่ยถ้าพูดถึงปากไปถึงฆาตกรได้นี่เราอยากว่าบอกอะไรเขาบ้างครับบอกว่าโถทำอะไรทำไมไม่นึกถึงลูกถึงเต้ากันบ้างนะลูกสิ้นแม่ไปแล้วเนี่ยยายก็สุขภาพไม่ดีทำไมก็ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังก่อนมันต้องมาตีมันยังดีกว่ามาฆ่ามันอย่างนี้พี่ไม่โดนก็ใครใครก็ไม่รู้หนูก็ไม่ได้ว่าจะโกรธจะเคืองนะแต่หนูว่ามันเกินกว่าเหตุพ่อแม่พี่ป้าน้าคนไหนก็รับไม่ได้หรอกค่ะแต่เพิ่มเนี่ยเห็นข่าวสั่นหมดเลยหนูอะ